แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสูตรขนมกล้วยแบบง่ายมากๆนะคะ2สูตรมาฝากเพื่อนๆค่ะเราจะใช้กล้วยน้ำว้านะคะประมาณสัก 7-8 ลูกเนาะถ้าใครมีกล้วยน้ำว้าที่ค่อนข้างสุกงอมแนะนำว่าดีมากๆเลยนะคะมันจะเพิ่มความหวานให้เราด้วยเนาะให้เรานำมาบดให้ละเอียดตามต้องการเลยค่ะบดได้ที่แล้วให้เราใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปเราก็จะมีอัลมอนด์นะคะเมล็ดฟักทองแล้วก็งาขาวคั่ว3อย่างนี้ต้องอบสุกเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรแรกจะเอาข้าวหม้อทอดไร้น้ำมันให้เรานำถาดที่สำหรับข้าวหม้อทอดไร้น้ำมันได้นะคะจะรองด้วยกระดาษไขก่อนก็ได้เนาะเทส่วนผสมลงไปไม่ต้องหนามากนะคะประมาณไม่เกิน1เซนนะเกลี่ยให้ทั่วๆจากนั้นก็โรยด้วยอัลมอนด์นะคะเมล็ดฟักทองลงไปแล้วก็ให้เราใช้ช้อนกดให้ลงในเนื้อกล้วยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่กดมันจะทำให้ไหม้ได้ง่ายค่ะอบในหม้อทอดไร้น้ำมันประมาณสัก20นาที180องศานะคะหรือว่าจนกว่ามันจะเหลืองตามต้องการนะคะจะเห็นว่าสีค่อนข้างน่าทานมากเนาะแล้วก็จะค่อนข้างฟูขึ้นมาอีกเล็กน้อยให้เราใช้ไม้จิ้มฟันนะคะหรือว่าไม้ปลายแหลมก็ได้นะแซะด้านข้างเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทาน้ำมันแล้วก็ไม่ได้รองด้วยกระดาษไขมันก็จะมีติดนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นชิ้นได้เลยค่ะหน้าตาน่าทานแล้วก็กลิ่นหอมมากๆนะคะเพื่อนๆค่อนข้างอร่อยเนาะก็จะมีความมันความกรุบกรอบจากตัวเมล็ดธัญพืชส่วนที่2นะคะก็เหลือไว้ไม่เยอะเนาะหาจานที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้เทส่วนผสมลงไปเกลี่ยให้บางนะคะบางกว่าเอาเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะเพราะว่าตัวไมโครเวฟเนี่ยมันจะทำให้แห้งได้ช้าถ้าเราทำหนาเกินไปก็โรยท็อปปิ้งคล้ายๆกันเลยนะคะแต่อันนี้เราก็จะใส่งาขาวคั่วลงไปเพิ่มอีกค่ะแล้วก็อย่าลืมกดพวกเมล็ดธัญพืชให้มันลงในเนื้อกล้วยด้วยเนาะเข้าไมโครเวฟประมาณ5นาทีก็สัก600วัตต์นะคะหรือว่าจนกว่ามันจะแห้งถ้ามันแห้งแล้วเวลาเราออกมาใช้มือแตะดูถ้ามันไม่ติดมือก็ถือว่าใช้ได้นะคะจากนั้นก็พักให้เย็นแล้วค่อยนำมาตัดเป็นชิ้นค่ะหน้าตาก็จะคล้ายๆพิซซ่าเลยนะคะเพื่อนๆต้องบอกเลยนะว่าอร่อยมากสามารถเก็บใส่กล่องเอาไว้ในตู้เย็นได้เป็น10วันเลยนะคะเวลาทานจะอุ่นก่อนหรือว่าไม่อุ่นก็ได้นะก็ยังอร่อยเหมือนเดิมลองดูนะคะ